หนึ่งเรื่องก็เป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันนี่ฮะซอยทองหล่อใจกลางกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ระหว่างชายขับรถหรูพร้อมกับพวกที่อ้างตัวว่าพ่อเป็นตำรวจมีเรื่องกับวินมอเตอร์ไซค์ล่าสุดวันนี้ตำรวจคุมตัวไปฝากขังแล้วนะครับเพราะว่าตรวจฉี่นี่ฉี่ม่วงกันทุกคนแต่ว่าย้อนกลับไปดูคลิปเหตุการณ์เมื่อวานกันก่อนครับมีปืนมีปืนเปล่ามีตำรวจมีปืนเอาถ่ายไว้ถ่ายไว้พวกปืนถ่ายไว้ถ่ายไว้แล้วถ่ายไว้แล้วถ่ายไว้แล้วมันพวกถ่ายไว้แล้วเรียกตำรวจเรียกตำรวจเรียกตำรวจมาก่อนพวกผมมีปืนไหมพวกผมมีแต่เสื้อวินพี่มีปืนเมาทั้งรถเมาแล้วคันไม่รู้เมายาหรือเปล่านี่ครับนี่เป็นคลิปที่ชุลมุนมากๆนะฮะเมื่อวานนี้แล้วคนแชร์กันกระหน่ำเลยครับเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยทองหล่อกรุงเทพนี่เองนะครับชายเสื้อดำที่ใส่แว่นนี่แหละครับเป็นคนขับรถหรูแล้วขับไปเฉี่ยวชนกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจนทะเลาะกันชายเสื้อดำอ้างว่าเป็นตำรวจจะชักปืนขู่และพยายามขับรถหลบหนีนะฮะนี่ในวงกลมนั่นคือปืนนะครับแต่ถูกบรรดาวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ขวางเอาไว้คุณผู้ชมวินเขาก็มากันนะฮะมาช่วยเพื่อนนะฮะหลังเกิดเหตุครับตำรวจคุมตัวชายขับรถหรูชื่อว่านายชาญวิทย์พร้อมกับเพื่อนอีก5คนรวมเป็น6คนไปตรวจสอบพบว่าในรถนี่มีทั้งปืนที่ไม่ขึ้นทะเบียนและเจอยาเสพติดด้วยนะฮะส่วนรถหรูก็พบว่าสวมป้ายทะเบียนปลอมคนขับไม่ใช่เจ้าของรถตัวจริงส่วนที่อ้างว่าเป็นตำรวจรู้จักกับนายตำรวจใหญ่ก็เป็นแค่ข้อกล่าวอ้างแล้วที่พีคไปกว่านั้นก็คือ6คนในรถฉี่สีม่วงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจก็แจ้งข้อหาเพียบครับครอบครองยาเสพติดเสพยาเสพติดพกปืนสวมทะเบียนปลอมแล้วก็ข้อหาพรบจราจรนะครับล่าสุดวันนี้ตำรวจพาผู้ต้องหา3คนครับไปขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ฝากขังตัวชั่วคราวแล้วดูฮะคุณผู้ชมระหว่างที่นำตัวขึ้นรถคุมขังเนี่ยมีผู้ต้องหาคนนึงชื่อว่านายอิทธิพันธ์เป็นสาวประเภท2นะฮะเขายอมรับว่าเสพยาจริงแต่เดี๋ยวหลังจากที่ยื่นขอประกันตัวที่ศาลเสร็จสิ้นเนี่ยเขาไม่ยอมนะเขาจะขอดำเนินคดีกับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์กลับเพราะวินเนี่ยมีทั้งมีดมาข่มขู่เขากับเพื่อนก่อนแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะยกมือไหว้แล้วแต่ก็ไม่เป็นผลครับเขาลุมทำร้ายเรายังไงบ้างคะหนูลงไปไหว้แล้วนะคะมีมีดด้วยค่ะแล้วเรื่องแจ้งว่าหากลับไหมมีการแจ้งกลับเดี๋ยวครับเดี๋ยวถึงจะเดี๋ยวจะประกันตัวในชั้นศาลไหมครับประกันในชั้นศาลไหมครับประกันสิคะแล้วเรื่องเสพยาครับช่วยชี้แจงครับว่าเป็นยังไงครับก็ทำแล้วแหละค่ะคือยอมรับใช่ไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมี6คนและอีก3คนไปไหนนะฮะผู้ต้องหาอีก3คนเนี่ยถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดนะครับนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาต่อไปขณะที่อีกฝั่งนึงบ้างครับวินมอเตอร์ไซค์ท่านนึงอายุ39ปีเปิดใจกับคุณภูมินทร์ สารสมบูรณ์นักข่าวของเราครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงเกรงว่าถ้าคู่กรณีได้ประกันตัวออกมาแล้วจะหวนกลับมาทำร้ายอีกครับหนักใจอยู่ครับพี่เขาได้ประกันออกมาแล้วพวกผมจะทำมาหากินยังไงพวกผมคนทำมาหากินเช้ากินค่ำก็คือหวั่นในเรื่องความปลอดภัยใช่ครับผมก็ให้ฟ้องมาได้เลยครับผมพร้อมที่จะขึ้นศาลผมก็คิดว่ากฎหมายไทยยังแข็งอยู่ครับคือฝั่งของวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายถ้าเขาจะฟ้องจะแจ้งความอะไรก็เอาเลยฮะเดี๋ยวไปว่ากันที่ชั้นศาลนะครับเอาเป็นว่าต้องไปพิสูจน์กันต่อว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไงแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเอาเรื่องนี้ก่อนก็คือเสพยาเนี่ยผิดนะค่ะเรื่องป้ายทะเบียนเรื่องอะไรที่ตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วเนี่ยฝั่งนี้โดนแน่ๆแต่ว่าข้อหาทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายอันนี้ไม่มีนะไม่มีใช่นะคะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี